สวัสดีค่ะวันนี้จะพาขึ้นเขาที่มีถ้ำน้ำแข็งเขานี้สูง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะถ้าเราเดินขึ้นไปนะคะก็ประมาณ40กิโลเมตรค่ะจากพื้นดินถึงยอดเขานะคะจะพามาชมถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดนะคะในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยเราขับรถจากเยอรมันเข้าไปในออสเตรียเพื่อจะไปที่ถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้นะคะสูงความสูงก็ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะแต่รถจะวิ่งขึ้นไปบนเขานี้ได้ประมาณ 1,500 เมตรนะคะแล้วก็จะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะไปขึ้นลิฟต์ค่ะเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะไปขึ้นลิฟต์ขึ้นกระเช้าขึ้นไปที่ปากถ้ำนะคะตอนนี้อยู่ในลิฟต์นะคะอยู่ในลิฟต์เราก็จะมองเห็นข้างล่างรอบๆลายล้อมไปด้วยภูเขาอื่นๆและมองเห็นที่พื้นที่เราจอดรถทิ้งไว้นะคะแล้วก็ลงไปอีกที่เป็นหมู่บ้านนะคะเห็นสูงๆเมื่อกี้นี้คือที่จอดลิฟต์ที่ยอดเขานะคะหลังจากที่3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนี่คือลิฟต์คือกระเช้าที่เราจะขึ้นและลงนะคะเราขับรถขึ้นไปได้ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลจอดรถไว้แล้วเราก็เดินต่อขึ้นไปเพื่อจะไปขึ้นกระเช้านี้ก็จะพาเราไปถึงปากถ้ำน้ำแข็งนะคะถ้ำน้ำแข็งนี้เขาจะอนุรักษ์ไว้มากเลยค่ะเข้มงวดกับการที่เราจะเดินเข้าไปในถ้ำนะคะในถ้ำนี้จะมืดมากมีหินงอกหินย้อยทุกคนที่เดินเข้าไปก็จะต้องถือตะเกียงเข้าไปกันทุกคนค่ะเราขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงจากกระเช้าแล้วก็เดินไปที่ปากถ้ำกันนะคะในถ้ำนี้จะมืดมากนะคะแล้วก็ห้ามถ่ายภาพค่ะนี่เป็นกระเช้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ